ชั่นสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุยแคะแกะเก่าโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวงในรูปแบบสนุกสนานเฮฮาแฝงด้วยสาระและความจริงดำเนินรายการโดยดีเจยัมมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยนะคะโดยคุณลุงสนามหลวงและน้องแยมขันแดงนะคะก็สวัสดีพี่น้องหน้าซีบอกทุกท่านเลยนะคะตอนนี้นะคะคุณลุงสนามหลวงก็อยู่กับเราแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะให้คุณสนามหลวงนะคะทักทายพี่น้องทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงสนามหลวงค่ะค่ะได้ยินไหมคะคุณลุงครับได้ยินแล้วครับโอเคทำไมมันเป็นยังไงเนี่ยไอ้ธงแดงมันมาเหยียบสายธงแดงเหยียบสายเอ้าส่งวิญญาณธงแดงหรือไงคะตายไปแล้วไม่ใช่เหรอวันนี้เราเข้าทรงธงแดงเข้าทรงธงแดงแหมมาถึงก็แหมมาถึงก็ทองแดงมาเลยเอาทักทายประสงค์นิกรก่อนค่ะประชาชนที่รักทั้งหลายค่ะก็เป็นนิมิตหมายอันดีว่าบ้านเมืองเริ่มสงบสุขแล้วท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้ใช้มาตรา44ให้เรียกว่าคดีความมั่นคงทั้งหลายแหละไปขึ้นศาลพลเรือนแทนที่จะขึ้นศาลทหารเพราะตอนนี้ทหารไม่ว่างต้องไปลื้อรีสอร์ทไปไล่ไถชาวบ้านหลายแห่งท่านก็เลยไม่ค่อยว่างบอกไอ้คดีพวกนี้ทำแล้วไม่ได้เงินให้ตำรวจทำแล้วกันเพราะทหารเป็นรั้วของชาติตอนนี้เราก็ย้ายรั้วไปอยู่ในห้องนอนตามบ้านต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวฉะนั้นขอให้ท่านไว้วางใจได้ทหารใกล้ชิดประชาชนมากย้ายจากรั้วมาอยู่ในห้องนอนเรียบร้อยแล้วไกลมากจริงๆขอให้ท่านไม่ต้องเป็นห่วงอย่าเผลอก็แล้วกันเท่านี้ขอให้นอนหลับฝันดีนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บด้วยแหมคุณลุงมาก็วันนี้นะมาแปลกนะภาษาวัยรุ่นด้วยแล้วมีจุ๊บจุ๊บด้วยนะก็ชื่นใจนะคะว่าที่คุณลุงสนามหลวงทักทายพี่น้องทุกท่านนะคะส่วนแยมก็วันนี้ก็มีหลายประเด็นที่จะมาพูดคุยกับคุณลุงสนามหลวงในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้แหละว่าการเมืองตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะหลายๆเรื่องเลยนะคะทั้งอย่างม.14ที่คุณลุงสนามหลวงเขาได้เอ่ยไว้เมื่อสักครู่นะคะแล้วก็เนี่ยตอนนี้มันมีข่าวอยู่ข่าวนึงนะคะที่ข่าวว่าส่วนที่ลิ้มเนี่ยติดคุกนะคะคิวต่อไปก็คงจะเป็นนปช.และอาจจะเป็นยิ่งลักษณ์นะคะเพราะหมอสุรพงษ์สืบวงลีเนี่ยนะคะก็ติดคุกไปรออยู่แล้วจะเป็นไปได้ไหมคะเรื่องนี้เดี๋ยวถามก่อนว่าไปเอาข่าวนี้มาจากไหนเอ้าก็มันก็มีเยอะแยะเขาก็พูดกันเยอะแยะมากมายเนี่ยแสดงว่าต้องซื้อกาวมาปะข่าวมันรั่วอ๋อน่ะใช่ไหมล่ะข่าวจริงใช่ไหมมีมูลใช่ไหมคะข่าวไม่จริงหรอกแต่ข่าวมันรั่วข่าวรั่วต้องแสดงมันก็ต้องข่าวจริงไงมันถึงได้รั่วออกมาก็ไม่รู้แหละมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกังวลเรื่องคือมันเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่จริงหรอกแต่มันเป็นเรื่องที่เรากังวลเข้าใจหรือเปล่าค่ะเรากังวลเพราะว่าเราก็บอกสนธิลิ้มมึงมีบุญคุณต่อกษัตริย์มากมึงพร้อมจะยอมตายใช่ไหมมันบอกไม่ยอมไม่ยอมมันก็ต้องยอมนั่นแหละเอ้าจะถามทำไมเพราะกูไม่ยอมให้มึงไม่ยอมฟังรู้เรื่องไหมอ๋อเข้าใจอ๋อมันต้องซ้อนเวลาขอแล้วมึงต้องให้ขอให้มึงไปติดคุกก่อนนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ประเจิดประเจ้อไงตอนนี้เนี่ยเราเอาหมอเรียบติดคุกไปก่อนแล้วค่ะอันนั้นก็เป็นรัฐบาลตอนนี้พันธมิตรติดคุกแล้วก็สลับด้วยนปช.มีสลับด้วยแล้วก็สลับด้วยหมอฤทธิ์เป็นรัฐมนตรีใช่ไหมต่อไปก็เอานายกปูไปเลยหมดเรื่องหมดราว
จริงเหรอแล้วยิ่งมาเขาจะยอมให้จับเหรอคะหรือยังไงเราก็ขอร้องไงขอร้องด้วยมีขอร้องให้ยิ่งรักโดนจับด้วยนะรักฟังเสด็จพ่อภูมิพลพูดให้ดีๆนะนี่จะฟังรู้เรื่องเหรอนอนอย่างนั้นติดคุกแค่2ปี3ปี4ปี8ปียังดีกว่าได้ชื่อเป็นนักโทษหนีคดีดูอย่างสนธิริมเป็นตัวอย่างมันไม่ใช่นะมันเป็นวีรบุรุษไปแล้วทุกวันนี้ไปร้องเพลง My Way ของสดอะไรวะเหมือนที่คุณลุงเคยร้องอะค่ะเออสนธิซินเนต้าไม่รู้โดนฟ้องลิขสิทธิ์หรือเปล่านะกลายเป็นวีรบุรุษของเสื้อเหลืองไปแล้วนะค่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นนปช.ไปติดคุกก็เป็นวีรบุรุษแล้วยิ่งรักยอมติดคุกซะโดยดีนะเธอจะได้เป็นวีรสตรีเป็นนายกหญิงคนแรกเหรอแถมเป็นนายกหญิงคนแรกที่ติดคุกด้วยมันสองเด้งเลยนะไม่ดีนะถ้าไปตายในคุกนี่แฮตทริกเลยนะโอ้ไม่ดีนะอย่างนี้ไม่ดีนะมันยังไงโลกก็จะได้จารึกว่าสู้ตายองซานซูจีก็สู้ไม่ได้ใช่ใช่ไหมใช่จริงอยู่แต่มันเหมือนเป็นการต้มตุ๋นประชาชนหรือเปล่ามันแสดงออกมาให้เป็นเหมือนละครตบตาประชาชนหรือเปล่าแบบนี้น้องแยมเคยได้ยินทฤษฎีต้มกบไหมต้มกบไม่เคยเขาเคยกินแต่ต้มต้มนี่เขาค่อยๆต้มกบนี่ความรู้สึกมันช้านะบางทีข้างล่างสุกหมดหัวมันยังอยู่อยู่เลยช้าหรอคะไม่รู้แหละหัวมันยังกระลับกระเลือกมันยังแบะแบะแบะอยู่เลยแต่ว่าสุกไปแล้วโอ้โหค่อยค่อยต้มมันไม่รู้ตัวหรอกกว่าจะรู้สึกตัวก็สายเสียแล้วสุกไปหมดแล้วกว่าจะรู้สึกตัวหันไปดูข้างล่างมีแต่ตรวนมีโซ่มีกุญแจมืออันนี้แหละครับคือค่อยๆประล่อมโบราณท่านว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายเคยได้ยินไหมค่ะเคยได้ยินค่ะเอาน้ำเย็นเข้าลูกกว่ามันจะรู้ตัวก็อยู่ในคุกไปแล้วค่อยๆบอกว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายค่ะเราพลาดไปครั้งหนึ่งแล้วต่อไปจะไม่ให้พลาดครั้งที่แล้วเนี่ย2551ค่ะตรงกับปี2008ปีที่ประเทศจีนจัดโอลิมปิกค่ะวันที่8เดือนที่8เดือนสิงหาคมตอนนั้นยุทธศักดิ์ศศิประภามันมาบอกว่าประเทศจีนขอเชิญคุณทักษิณไปร่วมโอลิมปิกเราก็หลงปล่อยมันไปปรากฏว่าไปเราไม่กลับพอไปแล้วมีการตัดสินรับหลัง2ปีติดคุกเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าถ้าติดคุก2ปีป่านนี้ก็พ้นโทษแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่แน่นอนมันก็จะเป็นตะการนั่นแหละตอนนี้ก็พ้นโทษแล้วหนีไปทำไมตั้งหลายปีหนีไปอายุความก็ยังอยู่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะสู้สนธิก็ไม่ได้แต่อย่าไปบอกกับมันนะถ้ามันติดคุกไป1ปี11เดือน29วันเราก็จะมีคดีใหม่ให้มันขังต่อพอคดีที่2จะพ้นก็งัดอีกคดีนึงขังต่อก็ไม่เยอะหรอกประมาณ85คดีอุ้ยนี่นะขนาดไม่เยอะนะเนี่ยคุณลุงไม่เยอะประมาณทศวรรษไหนไม่รู้อีก2ศตวรรษเกิดมาเป็นเบบี้แล้วยังไม่ใช้คดีไม่หมดเลยค่ะอันนี้เราเรียกว่าทฤษฎีค่อยๆกินทีละคำเหมือนงูเหลือมค่อยๆขยำทฤษฎีต้มกบค่ะยังใช้ได้เสมอเพราะคนไทยมีคำพูดว่าประนีประนอมค่ะอะไรก็หยวนๆกันไปค่ะอย่าไปบอกใครเด็ดขาดนะน้องแยมโอ้ย400กว่าคนเขาฟังกันเรียบร้อยแล้วค่ะคุณลุง400กว่าคนก็อย่าไปบอกกับใครรู้กันเท่านี้พอมีลูกอย่าบอกลูกมีหลานอย่าบอกหลานค่ะแล้วแยมอยากให้คุณลุงช่วยชี้แจงในประเด็นที่ว่าสนธิริมบ้างค่ะคุณลุงมันมีข่าวบอกว่าสนธิริมแค่เล่นละครตบตาในการเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวก็รอกี่วันนะ50กว่าวันคือทั้งหมดเนี่ยติดแค่50กว่าวันเพราะว่ามันจะได้รับอภัยโทษไงก็คือะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจริงหรือยังไงมันยังไงมันจริงเท็จอะไรยังไงมันไม่จริงแต่เราต้องบอกว่ามันจริงคืออย่างนี้ตอนนี้ก็มีคนแปะข้อความซึ่งเราเป็นคนออกไปเองแหละ
สนธิลิ้มมาเกิดเดือนพฤศจิกาใช่ไหม2490ใช่ป่ะใช่ใช่เดี๋ยวปีนี้มัน60ใช่ไหมใช่ค่ะอีกไม่กี่วันก็จะ70 70ค่ะครบ70เมื่อไหร่เราก็จะปล่อยมันออกจากลาดยาวไปอยู่ของเปรมเรียกว่าปล่อยผู้ต้องหาออกจากคุกไปเข้าเรือนจำตามระเบียบอ้าวรอเราจะต้องรอไปบอกมันได้ยังไงไปบอกว่าสนธิลิ้มมึงติดคุก20ปีมันจะยอมติดไหมล่ะอ๋อนี่คือทฤษฎีต้มกบเหมือนกันอ๋อเป็นทฤษฎีต้มกบนะคะแล้วถ้าเราจะใช้มันเราก็ปล่อยออกมาแสดงว่าสนธิก็มีโอกาสติดเชื้อในกระแสเลือดได้เพราะว่ามันเหมือนเป็นลูกไก่ในกำมือแล้วใช่ไหมมันก็อย่างนั้นไม่ใช่กำมือมันกำตีนนะกำตีนเลยใช่ไหมคือหมายถึงว่าหมายถึงว่านะทุกคนเนี่ยจะมีขาข้างหนึ่งอยู่ในคุกค่ะก้าวเข้าไปก็คือติดคุกก้าวออกมาพ้นจากคุกเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่นะเรียกว่าเราเหมือนติดระเบิดเอาไว้ในตัวหมดทุกคนแล้วค่ะกดสวิตช์เมื่อไหร่ตายทุกคนอันนี้แหละเขาเรียกว่าราชอาณาจักรสมัยก่อนเราใช้จักรใช่ไหมค่ะใช้จักรเย็บผ้าจักรพนาลายไม่ใช่จักรเย็บผ้าจักรพนาลายไอ้กงจักรที่เวลาน้องแยมไปกองทัพบกมันจะมีลูกกงจักรค่ะค่ะที่เขาบอกเห็นกงจักรเป็นดอกบัวถ้าของแท้ต้องมีสามง่ามน้องแยมดูโทรทัศน์ไหมบางทีมันมีพปรกับสกตรงกลางจะมีจักรแล้วก็มีสามง่ามค่ะมีสามง่ามด้วยอันนั้นคือจักรีจักรของแท้ไม่ใช่จักรอย่างเดียวมีสามง่ามต่างหากคือถ้าตัดไม่ขาดเอานี่ทิ่มเข้าไปอีกทีอ๋อตายแน่นอนตายแน่นอนอ๋ออย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นนี่เราเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้จักรแบบนั้นแล้วเราใช้รีโมทคือใช้ค้อนหมายถึงว่ามีแล้วก็ติดคุกมีแล้วก็ติดคุกเพราะฉะนั้นไม่ใช่ติดคุกอย่างเดียวเรายังมีเชือกแขวนคออีกแล้วจักรเราแปลสภาพไปหลายอย่างค่ะไอ้เรื่องสนธินี่อย่าไปบอกกับมันนะใครจะกล้าไปบอกเราบอกทุกคนอย่างนี้หมอยองเราก็บอกโอ้ไม่รอดหมอยองเราพูดความจริงว่าติดไม่นานตายไอ้หมอยองปากกลมพอดีเขาย้ายออกไปย้ายไปขึ้นเมนซะก่อนสวรรค์คาไรแล้วนะเออเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยที่ยังฝันอยู่นั่งฟังเพลงอยู่ตรงนี้แบบมีจริงๆได้ก็คงดีบอกทีว่ายังฝันอยู่บนเส้นทางที่เราร่วมเดินขึ้นไปอาจมองดูไม่สวยงามเมื่อครั้งสุดท้ายแล้วเราจะไม่ยอมแพ้มีลมฝันที่พัดละมองโปรยอ่อนมาในกรงขังเงาลำพังปวดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอร้องร้องตรงบทเพลงของสามัญชนทุกผู้คนปลุกฝันสวรรค์ของเรา